สวัสดีนักศึกษาเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำหลักสูตรนะฮะปริญญาโท International Program นะครับนะครับอันนี้เป็นดูโยงเลยหลักสูตรที่ว่าเนี่ยชื่ออยู่ภายใต้โครงการที่เรียกว่าไทย TAIST ไทยนะเป็นโปรแกรมหลักก็มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมคือกลุ่มมหาวิทยาลัยพวกนี้นะที่เข้าร่วมในโปรแกรมต่างๆพวกนี้นะโปรแกรมต่างๆคือบูรณาปริญญาโทหลักสูตรอินเตอร์นะครับเดี๋ยวดูพรีเซนเทชันของงานนี้นะดูนี้ก่อนเพื่อความเข้าใจง่ายๆ NASA คือสวทช.นะฮะหน่วยวิจัยนะฮะสถาบันวิจัยหน่วยงานวิจัยของรัฐบาล Tokyo Tech Tokyo Institute of Technology นะสถาบันเทคโนโลยีไซเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยนะมหาวิทยาลัยนะอันดับ6ของญี่ปุ่นถ้าเทียบกันอันดับมหาวิทยาลัยแต่เป็นอันดับ6เพราะว่าถ้าอันดับโตเกียวโตเกียวโยเกียวโตโยโอซาก้าคนนั้นมีหมอมีกฎหมายอันนี้ไม่มีนะครับมีแต่ไซน์อย่างเดียวแล้วก็มีคนทำ Nintendo นะจบจากที่นี่ผู้ก่อตั้ง Nintendo จบจากที่นี่ปีที่แล้วได้โนเบิลไพรส์นะสาขาแพทย์นะครับที่ไม่มีโนเบิลไพรส์สาขาแพทย์ KU เราไปใส่ทีหลักสูตรที่ผมจะพูดถึงมี2หลักสูตรเรามีทั้งหมด3หลักสูตรหลักสูตรที่เราเกี่ยวข้องมากที่สุดคือเคมเบนของเราเนี่ยคือหลักสูตรที่ชื่อว่า Sustainable Energy and Resource Engineering อันนี้หลักสูตรที่เราเกี่ยวข้องมากที่สุดชื่อเดิมชื่อ Sustainable Environmental Engineering อันนี้คือชื่อเดิมหลังจากเรารันมาแล้ว6ปีนะเราเปลี่ยนไปเพราะเราทำงานเรื่องพลังงานเยอะเราทำงานเรื่อง material เราทำงานเรื่อง processing เยอะมันก็เปลี่ยนไปญี่ปุ่นบอกว่าเราควรจะเปลี่ยนไปนะฮะในใบสมัครของคุณจะมีให้เลือกว่าอันนี้กับอันนี้เรามีตัว2ตัวออโตเมทีฟเราก็สามารถที่สมัครเรียนได้แต่ว่าออโตเมทีฟเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับรถยนต์เราเข้าไปในเซกชันของการออกแบบการเผาไหม้นะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ AE นะฮะเราจะเป็นพอชานเล็กแต่ถ้าเราเป็นเคเบิลเราเข้าตรงนี้ของเราเต็มเลยนะฮะของเราเต็มเลยคือเราเข้าไปเรียนได้เต็มรุ่นพี่คุณก็เรียนอยู่คนหนึ่งชื่อสิริพรไม่รู้จักเท่าไหร่จำไหมนะฮะสิริพรเข้าได้3.6มาจากที่นี่นะเป็นตอนนี้ก็เราจะได้ทุนไปต่อทำวิจัยที่อยู่นะครับก็เท่าไหร่นะฮะสมควรที่จะได้ทุนภาพรวมของโครงการเป็นยังไงเดี๋ยวดูอันนี้อันนี้ภาพรวมเดี๋ยวผมจะวิ่งเร็วๆภาพรวมของโครงการก็คือไทส์คือโครงการใหญ่รัฐบาลไทยร่วมกับโตเกียวเทคโตเกียวอินสติทูตออฟเทคโนโลยีนะฮะทำงานวิจัยกันหนึ่งในความร่วมมือก็คือผลิตนักศึกษาปริญญาโทเวลาเขาต้องผลิตนักศึกษาปริญญาโทต้องจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือมหาวิทยาลัยต่างๆ4มหาวิทยาลัย4เท่านั้น4มหาวิทยาลัย3โปรแกรมนะฮะ2มหาวิทยาลัยนี้1โปรแกรมนะฮะ2มหาวิทยาลัยนี้1โปรแกรมนะครับ1โปรแกรมนะที่เราพูดถึงก็คือออโตเมทีฟครับsustainable energy นะหนึ่งโปรแกรมนะครับหนึ่งโปรแกรมเขาทำยังไงเขาทำอะไรกันนะดูที่สวทช.ก่อนนี่คือสวทช.สวทช.คือหน่วยงานวิจัยนะครับรัฐบาลให้เงิน 4,000 ล้านอย่างน้อยต่อปีสำหรับหลักในสวทช.นี่มีอะไรมีศูนย์นาโนเทคศูนย์เอ็มเทคศูนย์ไบโอเทคศูนย์เน็กเทคศูนย์ความรู้สูงอุตสาหกรรมนี่คือศูนย์ระดับชาติศูนย์พวกนี้อะไรศูนย์พวกนี้มีนักวิจัยมีเงินมีเครื่องมือวิจัยของเขาระดับโลกนักวิจัยระดับชาตินะทั้งหมดเนี่ยซัพพอร์ตโครงการไทยเพื่อจะผลิตนักศึกษาเนี่ยโคตรขาดอะไรพวกขาดมหาวิทยาลัยนะเพราะมหาวิทยาลัยทำอะไรได้มหาวิทยาลัยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยหานักศึกษาได้นะหานักศึกษาได้เพราะนั้นมหาวิทยาลัยให้นักศึกษานักศึกษาเข้าไปทำวิจัยร่วมกับเขาร่วมนะฮะร่วมกับเขาคุณจะได้เครื่องมือที่ดีที่สุดของโลกจะได้นักวิจัยอันดับหนึ่งของเมืองไทยเป็นผู้ช่วยคุณจะได้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยที่สำคัญที่สุดคือทั้งหมดเนี่ยดูแลโดยมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นโตเกียวเทคอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนะทางด้านสายเขาดูแลเรื่องหลักสูตรดูแลเรื่องการสอนดูแลเรื่องการสอนคืออะไรก็บินมาสอนนะก็บินมาสอนก็จะบินมา
นี่คือโตเกียวเทคนะที่โตเกียวเทคนะอย่างนั้นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนะการเทคนะอันดับสี่ของโลกนะอันนี้ของโลกนะอันดับหนึ่งของโลกฮาวาย MIT เยลอันดับ14ของโลกอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนะด้านไซน์เองครับเขามาทำอะไรที่ผมบอกเขามาช่วยเขามาช่วยโครงการไทยให้อินเตอร์โทสอนเป็นภาษาอังกฤษให้คำปรึกษาสถาบันนะมีคุณนะเห็นไหมคนที่เข้าโปรแกรมนี้เรียนฟรีญี่ปุ่นมาสอนฟรีค่าเรียนฟรีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ฟรีโอกาสที่ไปเรียนต่อไปเรียนโทหรือไปเรียนเอกที่ญี่ปุ่นมากแล้วก็ฟรีนะแล้วก็ฟรีประมาณคืออะไรญี่ปุ่นอันดับหนึ่งมาร่วมกันได้มาหาอะไรมาหาคนที่จะไปเรียนไปเรียนเอกกับเขามาหาคนที่เรียนเอกเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปเรียนเอกเข้ามาเขาเมื่อไหร่แล้วว่าคุณกำลังจะไปเรียนเอกไปเรียนเอกกับมหาวิทยาลัยอันดับ14ของโลกโดยผ่านชั้นแล้วว่าเขาบินมาสอนว่าเขาบินมาสอนเสร็จเขาบอกว่านี่คือของเขานี่คือหลักสูตรเขาเพราะฉะนั้นคุณเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรญี่ปุ่นนะครับเพราะอะไรนอกจากเขาบินมาสอนแล้วเวลาที่เขาสอนเนี่ยเขายิงซาตลายไปเรียนพร้อมในญี่ปุ่นเรียนพร้อมกันในญี่ปุ่นเลยนะแล้วก็ในแล้วก็คุณสามารถจะเห็นญี่ปุ่นอย่างที่คุณอยากเห็นหรือคนอย่างที่คุณอยากเห็นคนญี่ปุ่นอย่างที่คุณอยากเห็นนะฮะเรียนพร้อมกันกับนักศึกษาอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นปากเปรตไม่พร้อมกันนะครับเราตั้งเราก็ตั้งเขาเนี่ยสบายใจได้แต่เรียนพร้อมกันโปรเฟสเซอร์มาวันจันทร์บินมาถึงเช้าวันจันทร์สอนหนังสือสอนเป็นบล็อกสอนเสร็จสอนวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันศุกร์ตอนบ่ายสองตอนเย็นเลี้ยงสไตล์ญี่ปุ่นจะต้องเลี้ยงเขาจะพานักศึกษาไปทำไปเลี้ยงเสร็จปั๊บก็ทำอะไรเลี้ยงเสร็จแล้วก็ทำอะไรก็สอนเสร็จเลี้ยงเสร็จก็ทำอะไรก็บินกลับประเทศเขาก็บินจากประเทศไทยแล้วเขาไปตัดเกรดวันจันทร์เขาส่งเกรดให้ผมนะผมก็บอกว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยสวยนะเกรดนะผมบอกเขาตัดใหม่ในตำนองนี้นะโอเคนี่คือสามหลักสูตรที่ว่านะครับสามหลักสูตรที่ว่าแต่ละหลักสูตรมีมหาวิทยาลัยสองมหาวิทยาลัยเราชอบนะอย่างเช่นหลักสูตรเนี้ยไฟฟ้าเราชอบนะมีสองส่วนไฟฟ้าเราไม่ชอบหลักสูตรนี้เราคิดเองเรารับผิดชอบนะเอสไอ30ทุน15ทุนเรียนที่เกษตร15ทุนเรียนที่สายทีแล้วแต่เรียนเกษตรได้ปริญญาโทเกษตรเรียนที่สายทีได้ปริญญาโทสายทีไม่ว่าจะเรียนเกษตรหรือเรียนหรือว่าเรียนเกษตรได้อีกปริญญาหนึ่งจากโอเคคุณได้สองปริญญาฟรีเรียนฟรีนะครับเรียนฟรีนี่คือมูลค่ามูลค่านะฮะมูลค่าที่เขาจะเรียนที่คุณจะสนใจว่านี่บรรยากาศนะเซนเซอร์มีมาแล้วมาสอนนะครับมีสอนเห็นไหมนี่ต้องศึกษารุ่นหนึ่งพวกนี้คือผู้ก่อตั้งก่อตั้งโปรแกรมนี้นะผู้ก่อตั้งนะศึกษารุ่นหนึ่งปัจจุบันถ้าคุณได้มีโอกาสได้เข้าไปจะเป็นรุ่นผมนะซึ่งเราจะเปลี่ยนเป็น sustainable energyก็มีงานนะฮะมีแอคทิวิตี้อะไรต่างๆนะฮะเข้าไปดูโรงงานเข้าอะไรพวกนี้หมดนะฮะที่สำคัญแอคทิวิตี้ที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่ตรงนี้เมื่อกี้เรียนฟรีญี่ปุ่นให้รางวัลอีกนะนี่ไปเที่ยวตอนนี้ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นกลับมาที่19นะฮะกลับมาที่19นะฮะกลับที่19นะฮะตอนนี้ก็เลยญี่ปุ่นไปดูงานญี่ปุ่น2อาทิตย์สบายๆเอาให้มาเลยแล้วจัดกลุ่มไปเลยนะครับจัดกลุ่มไปเลยในกระทรวงหนึ่งนะครับโอเคมีสมาคมศิษย์เก่าสมาคมศิษย์เก่าโตเกียวอลัมไนมันดังยังไงนี่มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งนะ160ปีนะครับอะไรนี่คุณคิดว่าอลัมไนเยอะไหมมหาวิทยาลัยนะอลัมไนมหาวิทยาลัยแล้วโรงงานอยู่ที่ไหนนะฮะเยอะแยะเลยนะเบอร์หนึ่งพอคนที่แล้วเตอร์ไปจบกันที่นี่นะฮะจบกันที่นี่แล้วคุณว่าเราไปไหนเนี่ยฮะคุณสบายทำไมอ่ะปริญญาสองใบที่ว่านะปริญญาสองใบอันนี้คือเซอร์ติฟิเคชั่นโตเกียวเทคแล้วอันนี้ก็คือมาสเตอร์ดีกรีแล้วแต่ว่าที่สมัครที่ไหนยังไงอันนี้คุณจะสมัครเนี่ยได้ปริญญาสองใบนะครับเรียนมีความรู้จากญี่ปุ่นนะชแนลนี้ชแนลที่ผมบอกนะครับชแนลที่ผมบอกในพวกที่จบบ้านที่ญี่ปุ่นลากไปเรียนเลยพวกนี้เข้าไปชุบตัวมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งญี่ปุ่นเลยนะครับลากไปเรียน
เดียวเลยนะครับบ้านเรียนเบเอเลยนะครับนี่บริษัทนะอันนี้นายพวกนี้มันก็แบบทั่วไปก็เคยเห็นอยู่แล้วโอ้โหไอ้พวกนี้สิทธิ์เก่าไปทำงานที่นี่สิทธิ์เก่าไปทำงานที่นี่โอเคนะจบก็สามกว่านะครับอันนี้คุณสมบัติที่เข้าไปเลยนะนะฮะไปเลยใช่ไหมสองดูเดือดห้านะฮะหรือมีแอปพลิเคชันคุณได้2ถึง5ก็ได้คุณมีผลงานวิจัยเยี่ยมได้รางวัลผลงานวิจัยคุณได้รางวัลยอดเยี่ยมจากนะฮะวัดนะฮะมหาธาตุให้รางวัลบอกแบบเตาเผาที่มีนะฮะมลพิษออกน้อยมีเสียงร้องออกมาจากเตาเผาน้อยอะไรทำนองนั้นนะคุณได้รางวัลนะฮะโอเคไม่ถึงถูกไม่ถึง2ถึง5ก็ได้มี2อย่างนะหรือมีผลงานที่โดดเด่นนะฮะโดดเด่นใครบอกว่าโดดเด่นผมบอกนะว่าโดดเด่นนะฮะผมมีคนบอกโอ้เด็กเกษตรเก่งทุกคนนะฮะเด็กลาบามาถ้าเป็นคนไหนนะผลงานอย่างนี้เอาไม่เอาไม่ดีนะเด็กเกษตรนะเพราะเรามี15คนนะผมเป็นคนสัมภาษณ์นะเพราะว่าผมเป็นใครผมเป็นคนก่อตั้งนะครับมีความสามารถภาษาอังกฤษอะไรพวกนี้อันนี้คือคุณสมบัติทั่วไปก็จะมีเกณฑ์การสอนภาษาอังกฤษอยู่2เกณฑ์เกณฑ์นึงก็คือถ้าคุณสอนพวกนี้แล้วเราไปเทียบเราที่หนึ่งไม่ยากนะอันนี้ไม่ยากหรือคุณมีพวกนี้ไว้แต่คุณมีพวกนี้ไว้โอเคแต่ถ้าไม่มีพวกนี้คุณไปวันสัมภาษณ์คุณไปสอบภาษาอังกฤษของเขานะฮะภาษาอังกฤษของเขานี่ทีมเก่งนะผมจะบอกให้ไม่ยากเลยนะโอเคนะนี่คือใบสมัครต่างๆนะครับเข้าไปใบสมัครแต่ต้องสมัครผ่านเว็บนะฮะอันนี้เจ้าหน้าที่ของเขานะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนพวกนี้พูดภาษาญี่ปุ่นนะฮะพูดภาษาญี่ปุ่นแต่เป็นคนไทยนะฮะดังนั้นไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ต้องกลัวก็ยังพูดภาษาไทยได้นะโอเคครับอันนี้ให้ดูเพิ่มเติมอีกนิดเดียวก่อนที่จะคริสในหลักสูตรของเราเนี่ยที่เราเน้นเนี่ย sustainable นะมันมีอะไรที่พิเศษนะโอเคนะอันนี้คือหลักสูตรเนี่ยนะเราเปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็น sustainable energy resources resources ทำ materialทำ processing ที่เป็น green process นะฮะจะเห็นว่า biotech นะ 4,000 ล้านนะมีเทมไว้เขาทำแน่นอนเขาทำเอนเนอร์ยีอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องทำเขาถูกสั่งให้ทำอันนี้จบปีนี้แล้วอีก5ปีก็มาทำแบบนี้เขาถูกสั่งให้ทำเอนเนอร์ยีเป็นบริเวณเขาถูกสั่งให้ทำ material หรืออะไรที่มีเกี่ยวกับฟู้ดเขาถูกสั่งให้ทำ material bio resource แต่เขาถูกสั่งให้ทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นโครงการหลักสูตรเราเนี่ยตรงกับทุกกิจกรรมที่สวทช.ต้องทำนะฮะเพราะฉะนั้นพอเขาต้องทำนักวิจัยเขาต้องทำเขาต้องการอะไรต้องการคนไปทำเพราะนั้นเขาต้องการนักศึกษานะฮะครับอันนี้ก็ผู้ก่อตั้งนะครับวิชาอะไรต่างๆนะครับอันนี้คือสัดส่วนสัดส่วนที่ได้ระดับนะแต่ว่าเราจะมีเรียนสัดส่วนญี่ปุ่นจะมาประมาณครึ่งนึงจริงๆประมาณตรงนี้นะแล้วแต่ปีนะเข้ามาสัดส่วนอาจารย์ที่เข้าไปสอนที่สอนนะครับแล้วก็ทำวิจัยนะฮะกรณีนักศึกษาปีต่างๆนะครับนะฮะก็มีนักศึกษาที่ทำให้ดูในนี้อันนี้คือเรโชนักศึกษาที่เข้ามานะเป็นอินจิเนียร์กับเป็นอินไซน์นะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ไม่ใช่สิ่งแวดล้อมไม่ใช่สิ่งแวดล้อมที่เข้ามาเยอะกว่าสิ่งแวดล้อมนะตอนนั้นนะยี่ตอนนี้อาจจะน้อยไปอีกเพราะว่าเราเน้นทางด้านแมทเทอเรียลนะแมทเทอเรียลเข้ามาเยอะนะครับอันนี้นิสิตรุ่น4ตอนนี้กำลังทำทีสิบอยู่3คนอันนี้กำลังทำวิจัยอยู่เรามีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาด้วยนะครับเรามีนักศึกษาต่างชาติที่วิชาการวิชาการเยอะผมแจกคุณรู้หรือยังวิชาการไม่ใช่นะครับนะอันนี้อันใหม่อันนี้เพิ่งคลอดเลยนะเพิ่งคลอดมาจากเครื่องซีล็อกเลยนะอันนี้คือวิชาใหม่ที่เราฝากอันนี้ให้ดูว่ามันเป็นวิชาอะไรนะอันนี้ดูวิชาใหม่ที่เราเปิดทางด้านเอเนอร์จี้3วิชา4วิชานะฮะแต่3วิชาทางด้านเอเนอร์จี้ทางด้านแมทเทอเรียลเห็นไหมเป็นไบโอแมทเทอเรียลไบโอเซรามิกนะฮะไบโอเซรามิกเราทำแมทเทอเรียลนอกจากที่เราทำทางด้านprocessing ทางด้าน green processing แล้วเราจะมาทำทางด้าน energy ที่เป็น renewable energy นะต่างๆแล้วที่สำคัญที่สุดตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือที่อื่นไม่มีอะไรเหมือนเรื่องเหมือนไทยมีเรามี2ตัวนี้คุณเรียนเพิ่มตัวนี้กับตัวนี้อันนี้นะอันนี้คืออะไรอันนี้คือระบบรางเรียนโปรแกรมเราเนี่ยคุณจะได้ certificate ใบหนึ่งนะแต่ปีหน้านะที่ยังไม่เปิดปีนี้ปีหน้าคุณอาจจะเรียนทำตอนคุณมีปีสองได้เซอร์ติฟิเคชันไปคือเซอร์ติฟิเคชันระบบรางนี้ทำไมระบบราง200,000 ล้านอัตราการจ้างงาน40,000 คนใน10ปีนะครับระบบราง
คุณจบปริญญาตรีคุณเข้าระบบรางได้นอกระบบการนี่คือบรรยากาศมาเซนเซบินมาสอนบินมาสอนแล้วก็บินกลับนะฮะทิ้งก็สอนมาให้ทำนะฮะทำเสร็จแล้วก็กลับกลัวอะไรไหมไม่ต้องกลัวเรื่องเกรดไม่เคยได้สามมาเรียนที่นี่ได้สามนะฮะนี่คือเกรดเฉลี่ยเด็กนะฮะในอินวายในนี้เองอาร์เบิร์ตเอนจิเนียริ่งเราในเอนจิเนียริ่งโหเราได้ 3.6 ในพวกซายได้ 3.5 นี่คือเกรดเฉลี่ยนะฮะ2 ปีวิชาที่เราเรียนนะเรียนเป็นวอล์กคอร์สนะครับเรียนทั้งหมดเข้ามาเรียนวิชาหนึ่ง15 ชั่วโมงนะ15 ชั่วโมงเรียนเป็นบล็อกเรียนเป็นอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งจบตัดเกณฑ์อาทิตย์หนึ่งจบตัดเกณฑ์นักวิจัยก็จะมีนะจะมีนักวิจัยของเกษตรนะเป็นเกษตรเป็นแอดไวเซอร์นะฮะนักวิจัยนาสดาเป็นผู้ช่วยให้เงินเราให้ทุนเราให้เครื่องมือเราใช้นะครับนาสดานะโอเคอันนี้ให้ดูกิจกรรมต่างๆนี่พาร์ทิเคชั่นต่างๆที่ปีแรกนะเด็กพาร์ทิเคชั่นนี่เด็กคนแรกที่จบไปไปมาทำงานในญี่ปุ่นนะตอนนี้เรากำลังหาทางที่จะเป็นคนญี่ปุ่นนะฮะกำลังมองหาเรื่องของญี่ปุ่นอยู่นะฮะแล้วก็ไปเรียนบ้างเนี่ยเขาจะเอาไปเทรนนะเทรนเริ่มต้นนี้ก่อนเรียนนะจะมีวิชาให้ก่อนเรียนนะครับก็ทำโปรไฟล์นะฮะนักศึกษาต่างๆอย่างเช่นนักศึกษาคนนี้นี่นักศึกษารุ่นแรกนะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะเป็นยามในคอสตอส่งไปที่เนี่ยนี่ไปที่อินโดนีเซียแล้วก็ไปหาคนนี้นะบารักโอบามานะครับไปถามมาลาผมมาเป็นคำถามเดียวจากเมืองไทยนะครับก็คนถามวันนี้ถูกส่งไปที่ญี่ปุ่นนะฮะโดนญี่ปุ่นลุมนะครับอันนี้ถูกส่งไปที่มาปีแรกเลยนะครับมาปีแรกเลยนะตัดเกรดไปบ้างมาปีแรกก็บอกมีใครพร้อมไอ้คนนี้พร้อมถูกส่งไปที่ยูเครนนะครับไปฝึกเฉยๆที่ยูเครนนะครับอันนี้ส่งไปเป็นกลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มเลยนะในช่วงเวลานั้นจับเป็นกลุ่มจับไปญี่ปุ่นเลยนะนี่ก็ไปนะไปดูงานนะอันนี้ก็ไปดูงานที่ญี่ปุ่นนี่ก็เหมือนกันคนนี้ไปทำวิจัย1 ปีญี่ปุ่นนี่จบตุลาแล้วโปรเฟสเซอร์สนใจปึ๊บจากครูอาจารย์เมืองไทยไปอยู่ญี่ปุ่น1 ปีเพิ่งกลับมานะฮะเพิ่งกลับมาไม่จะไม่ยอมกลับนะครับจะไม่ยอมกลับนะไปอยู่คนนี้คนนี้นะนี่รุ่น4ขึ้นปี2ตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นนะอยู่ที่ญี่ปุ่นเมื่อกี้ครูคุ้นไหมใครเนี่ยเป็นโปรเฟสเซอร์คุณนะเนี่ยไม่เซอร์เขานะไม่เซอร์ที่จับคู่กันนะนี่ไปเรียนและคนนี้ก็จะโชคไม่ค่อยดีพอหลังจากที่คุณเรียนจบโทแล้วเจ้านั่นนะมันก็จะจับไอ้นี่ไว้ต้องแบบนี้ไปเลยที่ญี่ปุ่นนะครับนะก็เรียกโปรแกรมเรานะโปรแกรมเรานี่ฮะคนนี้เพิ่งเข้ามานี่รุ่น5ล่าสุดเข้ามายังไม่ทันถึง2 เดือนถูกส่งไปญี่ปุ่นนะครับถูกส่งไปญี่ปุ่นส่งไป2 อาทิตย์แย่หน่อยนะคือมาที่นี่แย่เลยนะคุณจะต้องทำอะไรวันที่คุณเข้าไปพาสปอร์ตเตรียมไว้เลยนะครับนะอย่าให้หมดอายุนะครับนี่คือใบสมัครทุนนี่คือทุนแลกเปลี่ยนไอ้ทุนต่างๆพวกนี้มันแลกเปลี่ยนมีวันเวลาเขาบล็อกเลยว่าหลักสูตรนี้จะต้องสมัครจะต้องมีเด็กที่มาเข้าโปรแกรมแลกเปลี่ยนเขาจะจับไปเลยที่ไปปีนึงนะที่ไป2 เดือนอันนี้ไป2 อาทิตย์มี2 เดือนแล้วมีอีกปีนึงหลักสูตรจะไปปีนึงอีกนะไปทำวิจัยนะล็อกไปเลยว่าจะต้องส่งคนไปให้ได้นะเมื่อกี้ให้ดูเลยนะนี่ไป2 อาทิตย์นะไปเที่ยวๆนะแล้วก็ดูๆนะแล้วก็ขับไปไอ้นี่หน่วยหน่อยไปคนเดียวนะฮะทำวิจัยของปีนึงนะหน่วยหน่อยนะเดี๋ยวบรรยากาศที่เขาเรียนนะฮะที่ญี่ปุ่นนะครับสองใบปริญญาจบเกษตรได้เกษตรได้เซอร์ติฟิเคทที่นี่จบเรียนที่ไซทีได้ที่ไซทีได้ญี่ปุ่นตรงนี้สำคัญนะครับเซอร์ติฟิเคทตรงนี้เซ็นโดยเพรสิเดนต์ของญี่ปุ่นบริษัทญี่ปุ่นทุกบริษัทเห็นอันนี้ยกนิ้วให้นะนะเราก็แตะนี่นะดูเหนื่อยหน่อยอันนี้คือคุยของอันนี้นะอันนี้คุยกับอันนี้นะตรงนี้หนึ่งคุยนะหนึ่งคุยเสร็จแล้วอันนี้คือเด็กที่จบเข้ามาเรียนต้องมีคุยหนึ่งคุยเกษตรนะคุณจบเกษตรคุยเอสไอทีคุณจบเอสไอทีที่จบธรรมศาสตร์ต้องมีคุยหนึ่งมีสองคุยมีสองงานรับปริญญาที่บ้านคุณนะหมู่บ้านคุณต้องมาทั้งหมู่บ้านนะฮะก็ต้องมาสองทีนะมาทีแรกคือแห่มารับที่ญี่ปุ่นที่ก็แห่มารับที่เกษตรนะครับโอเคเอาละจบแล้วสมัครได้ที่ผมสัมภาษณ์อย่างเดียวก็สอบภาษาอังกฤษเสร็จสัมภาษณ์อย่างเดียวถามว่ายากไหมไม่ยากถามว่าเคมีเรียนได้ไหมนะฮะหมูสำหรับเคมีนะครับมีคำถามไหมมีคำถามใช่ไหมควิส